ช่วงนี้นะคะฤดูแล้งค่ะหลายพื้นที่เกิดปัญหากันแล้วนะคะในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีค่ะได้ออกมาพูดถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นหลายพื้นที่ในจังหวัดของเรานะคะโดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะพื้นที่ใดมีปัญหาให้รีบประสานเข้ามาเพื่อที่จะดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่นายวัญชัยธีระสัตยากุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเปิดเผยว่าขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีฉุกเฉินที่ประชาชนได้รับผลกระทบหรือประสบภัยแล้งก็ขอให้ประสานขอความช่วยเหลือได้ที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรงซึ่งทางอบจ.ราชบุรีจะส่งรถน้ำเข้าไปให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วนอีกทั้งยังสามารถจัดส่งน้ำหรือลำเลียงน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยได้ทันท่วงทีอย่างแน่นอนส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำโดยมีการซื้อเครื่องสูบน้ำเอาไว้เพื่อแก้ไขปัญหาและติดตั้งไว้ในแต่ละพื้นที่แล้วทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ร่วมกับทางอบจ.ในการแก้ไขส่วนงบประมาณและเครื่องมือนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงตำบลดอนแร่ตำบลห้วยไผ่ตำบลอ่างทองไปเรียบร้อยแล้วโดยจะทำการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำซึ่งอยู่ระหว่างรอยต่อของตำบลทุ่งหลวงกับตำบลดอนแร่เพราะเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำเพียงพอสามารถนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนได้ตลอดทั้งปีส่วนเรื่องของงบประมาณเราก็ตั้งไว้นะครับที่จะดำเนินการนะครับขุดลอกคูคลองนะครับก็มีบ้างนะครับที่แล้วก็ในเรื่องของน้ำถังน้ำนะครับเราก็ได้ซื้อถังน้ำไว้แจกจ่ายประชาชนที่มาร้องขอกับเรานะครับในเรื่องของภัยแล้งนะครับซึ่งช่วงนี้ผมคิดว่าปัญหานี้ยังอาจจะน้อยนิดนึงนะครับในช่วงมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยปัญหานี้คงจะเกิดนะครับก็มีอะไรก็ฝากเชิญชวนประชาชนนะครับร้องขอมาที่องค์ท้องถิ่นของท่านนะครับถ้าไม่พอนะครับหรือปัญหานั้นที่ท้องถิ่นของท่านแก้ไขไม่ได้ก็ฝากเชิญชวนนะครับให้มาร้องขอที่องค์การมหาชนจังหวัดนะครับผมในฐานะนายกองค์การนะครับที่พี่น้องประชาชนเลือกเข้ามานะครับก็ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีนะครับขอบพระคุณมากครับ